You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์แพ็กกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีเอพิโซดที่2ค่ะวันนี้บ๊อบบี้ภัทรวีศรีหทัยอยู่กับคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจในตอนนี้ค่ะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในรอบ9ปีค่ะและเราได้ทราบผลเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับกกต.ได้รับรองผลแล้วนะคะว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะที่ชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนนกว่า 1,380,000 เสียงนะคะเป็นผู้ว่ากทม.คนที่17ค่ะและที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะคุณผู้ฟังก็ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาค่ะและผลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังได้คุณยุนซอกยอนนะคะเป็นประธานาธิบดีคนที่20ของเกาหลีใต้ค่ะและได้ประกาศดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ค่ะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยมองการเมืองระหว่างไทยกับเกาหลีใต้กันค่ะและวันนี้นะคะบ๊อบอยู่กับคุณโจนะคะทิติพงษ์เหลืองอรุณเลิศนะคะเป็นผู้แปลหนังสือโคเรีย The Impossible Country นะคะและก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะตอนนี้คุณโจอยู่กับเราแล้วคุณโจสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่โจคะอยากให้พี่โจช่วยแนะนำตัวเองสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันสักหน่อยค่ะทิติพงษ์นะครับเหลืองอรุณเลิศเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทบุญมีแลบนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของ Data นะครับบริษัทพันอัพเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Data Storytelling แล้วก็โอโหแชทนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือออมนิชแนลสำหรับการดูแลลูกค้านะครับ3บริษัทแล้วก็อย่างที่น้องบ๊อบได้แนะนำไปก็คือได้แปลหนังสือด้วยนะครับก็ชื่อไทยชื่อไทยมันคือมหัศจรรย์เกาหลีเนาะแล้วก็ปีนี้เดี๋ยวขอโฆษณานิดนึงก็คือจะมีอีกเล่มนึงนะครับออกมาเป็นหนังสือแปลจากนิยายชื่อว่าปาจิงโกะนะครับแล้วก็สุดท้ายครับน้องบ๊อบก็คือผมเองก็มีช่อง YouTube เล็กๆนะครับกับพอดแคสต์นะครับchannel ของผมชื่อไมค์คัดฟันนะครับ MAIKAD แล้วก็ FUN นะไมค์คัดฟันแต่เป็นไทยว่าไม่คาดฝันครับแนะนำตัวประมาณนี้แล้วกันครับผมบ๊อบชวนคุณผู้ฟังมามองเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเกาหลีใต้กับประเทศไทยค่ะพี่โจอยากให้พี่โจช่วยเล่าสั้นๆถึงเรื่องของการเมืองเกาหลีใต้ลองท้าความนิดนึงค่ะว่าแบบเป็นมายังไงหรือเราต้องเริ่มจากจุดไหนดีคะอันนี้ก็จริงๆจริงๆการเมืองของเกาหลีใต้เนี่ยมันก็ถ้าพอดแคสต์นี้อันเดียวมันคงไม่จบนะ ก็คือเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงว่าแล้วผมเองเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วดูเหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรกับเกาหลีนี่นะก็แค่แปลหนังสือเล่มนึง2เล่มที่เกี่ยวกับเกาหลีนะก็จริงๆแล้วอย่างตอนนี้ครับที่ในรายการพอดแคสต์เนี่ยผมก็อยู่ที่ผมพิธีกรที่โซลนะครับก็แล้วก็ในรอบนี้เนี่ยมาอยู่ที่โซลก็ราวๆประมาณ10เดือนได้นะครับแล้วก็มีคือภรรยาผมเป็นคนเกาหลีก็เลยอยู่นี่แล้วก็มาหลายครั้งหลายคราวนะครับแล้วก็ทำให้ได้ติดตามเรื่องราวต่างๆเกาหลีทีนี้ถ้าพูดถึงโดยรวมก่อนนะก็คือเราคงจะทราบกันดีว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามีความเป็นประชาธิปไตยแล้วกันเขามีความเป็นประชาธิปไตยที่เต็มวัยนะเต็มวัยกว่าที่ประเทศเราแล้วก็การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นการเลือกตั้งที่เรียบง่ายแล้วก็ขาวสะอาดนะนะครับยุนซอกยอนที่ชนะไปเนี่ยแม้ว่าจะชนะไปด้วยคะแนนแค่แบบ 0.7% นะแต่ว่าก็ถือว่าชนะก็ทุกคนก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากได้คุณยุนซอกยอนอยากได้คู่แข่งเนี่ยก็รอรอบหน้าอีก5ปีก็สามารถเลือกตั้งใหม่ได้เนี่ยที่มูดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะก็คืออาจจะมีการวุ่นวายหรือว่าผิดหวังกันในวันที่มีการเลือกตั้งแต่ว่าไม่มีอะไรรุนแรงก็ทุกคนก็ยอมรับผลการเลือกตั้ง
แม้ว่าหลังจากนั้นจะมีเรื่องของการออกมาชุมนุมประท้วงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะบ้านเราเนี่ยชุมนุมประท้วงมันอาจจะออกเป็นไม่สงบหน่อยไหมเราจะภาพคนเราจะมีภาพแบบนั้นนะว่าแบบอุ๊ยอะไรจะมาประท้วงอะไรกันอีกอ่ะฝั่งนึงนะอีกฝั่งอาจจะแบบเอ้ยก็ต้องประท้วงสิเพื่อเรียกร้องแต่ที่เกาหลีอ่ะมันเป็นเรื่องปกติประท้วงกันคือประท้วงทุกอาทิตย์อยู่แล้ว คือเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยคือด้วยความที่บ้านผมอยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้กับตัวบูเฮาส์นะช่องวาแดที่เป็นที่พักของประธานาธิบดีเนี่ยก็เลยทำให้ต้องผ่านอยู่แล้วซึ่งมันเยอะจริงครับน้องบ๊อบคือเรียกว่าผมว่าทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีประมาณวันละประมาณ 6-8 กลุ่มอ่ะ 6-8 กลุ่มค่ะอยู่รอบถนนไปหมดอย่างเงี้ยนึกภาพว่าถ้าเป็นถนนราชดำเนินนะครับก็คือตรงสตรีวิทอันนึงตรงแถวป้อมอันนึงอะไรคือกระจายกันไปอยากใครอยากอยู่ตรงไหนอยากประท้วงอะไรประท้วงเลยแล้วก็ได้เปล่งเสียงของตัวเองออกมาประท้วงกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วพอมองแล้วเนี่ยการประท้วงของเขาก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเรามองการเมืองเกาหลีแล้วเราถ้าเกิดว่าเรามองที่ไทยแล้วเปรียบเทียบกันค่ะพี่โจเปรียบเทียบความคล้ายความต่างระหว่างการเมืองเกาหลีกับการเมืองไทยอะจริงๆผมมองว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ผู้คนเนี่ยเรียกว่าโวยวายแล้วกันนะครับก็คือมีจริตที่มีความอยากจะโวยวายมากกว่าบ้านเราบ้านเราบางทีก็อาจจะยิ้มรับยิ้มสู้ก้มหน้าเขาฝักแล้วก็ทนต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่เกาหลีเนี่ยถ้าใครดูซีดีเนาะเนี่ยน้องบอกว่าน่าดูซีดีเยอะก็อาจจะพอเห็นเนาะเอาในซีดีก่อนก็ได้ว่าแบบเนี่ยนางเอกพระเอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีความแบบตะโกนโวกเวกโวยวายอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่เพราะฉะนั้นคนที่เนี่ยเจอเรื่องอะไรที่ผิดปกติเจอเรื่องอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยเขาจะวอยออกมาได้มากกว่าทีเนี้ยด้วยความที่เขามีอดีตที่ขมขื่นเหมือนกันนะเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเป็นประเด็นที่เขาจำเป็นที่ต้องเปิดให้คนเนี่ยได้ voice เสียงเพราะว่าเขาเข็ดหลาบกับการเมืองแบบเผด็จการมานะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนเลยมีความคิดเหมือนกันว่าอ่ะอย่างน้อยที่สุดโดยพื้นฐานของประชาธิปไตยคือทุกคนควรจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเอาล่ะถึงแม้ว่าแน่นอนเนาะมันไม่มีอะไรที่จะแบบอิสระ 100% หรอกเนาะเรื่องของการเมืองเรื่องของเราไม่สามารถที่จะกำหนดนั้นได้หรอกว่ามันจะต้องแบบขาวสะอาดและประชาธิปไตยอะไรกัน 100% มันก็คงมีเรื่องของการใช้อำนาจในการปิดเสียงหรืออะไรกันเป็นธรรมชาติในการคล้ายๆกับใช้อำนาจในที่ต่างๆเนาะแต่ถ้าเทียบกับไทยเนี่ยก็คือมันไม่ได้ไปเลยคือถ้าเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าไม่ให้เลยการไม่อำนวยความสะดวกก็ไม่พอนะคือห้ามหรือเอากฎหมายบางอย่างเข้ามาเพื่อปิดกั้นเนาะการแสดงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้เห็นชัดเจนการประท้วงที่ผ่านมามันเลยดูเหมือนกับว่ามันนำไปผูกติดกับความรุนแรงมันนำไปผูกติดกับความไม่สงบอะไรต่างๆเนาะอันนี้ผมมองว่าอันนี้ต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับบอกถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องจับตาการเลือกตั้งเกาหลีหรือเราจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกาหลีจริงๆเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคือมันอาจจะตามมาด้วยคำถามพ่วงนะว่าเอ้ยเอาประเทศตัวเองก่อนไหมเองเอาเป็นว่าจริงๆคนที่ถามคำถามนี้ขึ้นมาผมว่าเขาไม่ผิดนะถ้าเรามองในมุมกลับกันครับผมว่าคนไทยสนใจการเลือกตั้งเกาหลีมากกว่าคนเกาหลีสนใจการเลือกตั้งประเทศไทยแล้วกันอันนี้ถ้าเรามองในมุมกลับกันเนาะซึ่งมันเป็นธรรมชาติครับมันเป็นธรรมชาติของคนละกันว่าเรามักจะสนใจการเมืองของประเทศที่มีอำนาจมากกว่าหรือเป็นประเทศมหาอำนาจก็แล้วกันคือเราอาจจะมีความรู้เรื่องการเลือกตั้งอเมริกามากกว่าการเลือกตั้งอินโดเป็นไปได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องความสนใจทีเนี้ยผมมองว่าคนการที่การเลือกตั้งเกาหลีมันสามารถเข้าไปอยู่ในบทสนทนาได้เนี่ยอย่างแรกต้องยอมรับก่อนว่าวัฒนธรรมเกาหลีมันเข้ามามีบทบาทเนาะมีอิทธิพลในความคิดการเสพสื่ออะไรต่างๆทำให้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองมันก็ไม่แปลกอะไรที่เราจะติดตามการเลือกตั้งเกาหลีแม้ว่าจะมีหลายประเทศที่อาจจะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าเกาหลีก็ตาม
ถ้าจะให้ตอบว่าเออทำไมคุณต้องสนใจเกาหลีผมคิดว่าถ้าเรามีเวลาเหลือเฟือนะเราอาจจะสนใจทุกประเทศก็ได้แต่การที่เราเลือกสนใจประเทศเกาหลีก็อาจจะเป็นเพราะเรามีความผูกพันอะไรบางอย่างกับเขาไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเรื่อง culture เรื่องตัวผมเองก็คือผมมีภรรยาคนเกาหลีผมก็ต้องสนใจแน่นอนยกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะพี่โจเพราะว่าที่ไทยเนี่ยเพิ่งเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ว่าถ้าจะให้เทียบประธานาธิบดีกับผู้ว่ากทม.ก็เหมือนจะคนละขั้นกันเนาะทีเนี้ยบ๊อบก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าบ๊อบจะลองเปรียบเทียบการเลือกนายกเทศมนตรีกรุงโซลกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะพี่โจ2 อย่างเนี้ยในการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงมันมีความเหมือนการแตกต่างการให้ความสำคัญการทำงานอะไรยังไงบ้างไหมคะถ้าโดยพื้นฐานแล้วนี่ผมขอพูดในเชิงของบรรยากาศก่อนแล้วกันนะบรรยากาศก่อนก็คือผมคิดว่าการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้เนี่ยโอของที่ไทยเนี่ยคือคักไปเยอะเพราะว่าอันเนี่ยเพราะเราอันกันมาหลายปีใช่เราอันกันมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นความตื่นตัวความตื่นเต้นอันนี้ผมว่าเทียบไม่ได้ที่เมืองไทยเนี่ยมีความตื่นเต้นมากนะครับว่าโอ้ครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะครั้งนี้ใครจะได้มาเป็นผู้ว่าหลังจากที่ไม่ได้เลือกตั้งกันมาแบบประมาณ9ปีไหมเออประมาณนั้นเลยอ่ะซึ่งนานมากๆนะในขณะที่ของเกาหลีเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่จริงๆจริงๆจะว่าไปก็ก่อนวาระที่กำหนดด้วยซ้ำเพราะว่าผู้ว่าคนก่อนก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายครับก็เลยทำให้ตำแหน่งว่างก็เลยต้องมีการเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะมันแตกต่างในเชิงของความน่าตื่นเต้นในเชิงความอึดอัดความอัดอั้นอะไรต่างๆเนี่ยที่เมืองไทยมากกว่าเยอะทีนี้เนี่ยผมอาจจะเนื่องจากเรากำลังจะเปรียบเทียบนะวันนี้ผมไปทำตัวเลขมานิดนึงเพื่อเปรียบเทียบก็คือไหนๆทำงานเกี่ยวกับ data เยอะเพราะนั้นเนี่ยต้องมีนิดนึงนะครับก็คือจะเสริมน้องบอมนิดนึงว่าถ้าเราลองมองดูโซลเนี่ยในฐานะเมืองนึงเนาะกับกรุงเทพเนี่ยเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย population ก่อนประชากร2เมืองเนี้ย10ล้านเท่ากันล้านเท่ากันอันเนี้ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีแบบเรื่องประชากรแฝงอะไรต่างๆที่มีความไม่เท่ากันอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าประมาณ10ล้านเท่ากันทีนี้มาดูขนาดก่อนน้องบอกว่าขนาดของใครใหญ่กว่ากันเคยไปโซนะแต่ว่าบอกเดาไม่ออกแต่ด้วยความที่ตอนที่ไปแล้วตึกรามบ้านช่องเขาดูเป็นระเบียบดูจากขนาดเพราะว่าที่โซมันจะเป็นตึกสูงแต่ที่ไทยมันจะเป็นแนวราบอ๋อมันจะเป็นแนวราบเป็นกว้างใช่โอเคอันนี้น่าสนใจละทีนี้เอาคำตอบดีกว่าเนาะคำตอบก็คือโซเนี่ยนะครับขนาดประมาณ605ตารางกิโลเมตรเรานึกไม่ออกหรอก605ตารางกิโลเมตรประมาณเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าพอเทียบกับกรุงเทพแล้วเนี่ยกรุงเทพเนี่ย1,500ประมาณเพราะนั้นกรุงเทพเนี่ยใหญ่กว่าเกิน2เท่าเพราะนั้นมีพื้นที่ถ้าเราพูดในเชิงพื้นที่แล้วเนี่ยประชากรเท่าๆกันเนาะผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยจะต้องบริหารพื้นที่ที่ใหญ่กว่าถึง2เท่าทีนี้มาดู GDP กันบ้างดีกว่าเรามาดูกันว่าคนโซลกับคนกรุงเทพเนี่ยมี GDP per capita หรือว่ารายได้ต่อหัวเนี่ยต่างกันขนาดไหนดีไหมเราจะได้เห็นว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าตึกเป็นระเบียบเรามาดูซิว่าเขามีรายได้เยอะกว่าเราไหมนะเขาดูเป็นระเบียบกว่าครับทีนี้ผมมีตัวเลขนี้ก็คือคนโซลเนี่ย GDP per capita นะล่าสุดเท่าที่มีได้เนี่ยก็อยู่ที่$39ต่อปีพอเทียบกับคนกรุงเทพนะครับคนกรุงเทพจะอยู่ที่12,000ก็ตกอยู่ประมาณ 3.2 เท่าคือคนเกาหลีเนี่ยมีรายได้สูงกว่าคนกรุงเทพโดยเฉลี่ยนะก็คือประมาณ 3.2 เท่าก็คือแน่นอนล่ะก็คือคนเขามีรายได้สูงกว่าเนาะดังนั้นภาษีที่เก็บก็น่าจะสูงกว่านะทีนี้อันเนี้ยผมเจอตัวเลขเพิ่งค้นเมื่อกี้เลยฮะเขายังไม่เคยค้นมาก่อนแต่พอเจอปุ๊บค่อนข้างตกใจระดับหนึ่งบัดเจ็ตน้องบ๊อบจำได้หรือเปล่าว่าบัดเจ็ตของผู้ว่ากรุงเทพอยู่ที่เท่าไหร่เกือบ80,000 ล้านประมาณ80,000 ล้านค่ะเกือบ80,000 ล้านบาทถ้าจะให้เทียบก็คือประมาณ2,300 US ดอลลาร์ต่อปี2,300 มิลเลียน2,300 มิลเลียนนะครับ2,300 ล้าน US ดอลลาร์ของโซเนี่ยครับงบประมาณ
ของเขาเนี่ยอยู่ที่44 trillion won นะครับซึ่งถ้าแปลเป็น US ดอลลาร์ก็คืออยู่ที่ 35,000 จำได้กรุงเทพฯใช่ไหม 2,300 นะถ้าหารกันเนี่ยโซลเนี่ยมีบัดเจ็ตมากกว่า15เท่ามีมากกว่าทั้ง15เท่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเหมือนกับเราโค้ดนะเรา reference โซลเนี่ยว่าแล้วเขามีช่องแคชออนเขามีให้นั่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้บางทีพอเรามาดูบัดเจ็ตเราก็อาจจะต้องมีการถอยมาดูแป๊บนึงอะว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้อย่างไรเราก็คงจะต้องบริหารบัดเจ็ตของเราพื้นที่เราเยอะกว่าด้วยนะพื้นที่เราเยอะกว่าถึง2เท่าแต่เพียงแต่ว่าคนเรารายได้น้อยกว่าแล้วก็บัดเจ็ตน้อยกว่าเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเอาไปง่ายก่อนคือจริงๆแล้วถ้าเรามองดูตามตัวเลขเนี่ยครับพื้นที่ใหญ่กว่า2เท่าแล้วมีคนเท่ากันกุ๊กโซน่าจะรถติดกว่าโซน่าจะรถติดกว่าเพราะพื้นที่มันแน่นเหลือเกินอะไรเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ติดไงแล้วก็ทั้งที่เขาเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์เองตั้งหลายยี่ห้อนะก็ไม่มีปัญหาเรื่องของรถติดคือราคารถเขาถูกอ่ะนะที่ประเทศไทยเนี่ยเองประเด็นเนี้ยฮะก็เป็นลองยกเทียบมาดูนะครับโอเคมีอันนึงเมื่อกี้ผมพูดถึงตัวเลขแล้วมันยังหลุดจริงๆแล้วเนี่ยตอนมันก่อนมาเจอน้องบ๊อบเลยผมก็ไปโขนว่าเฮ้ยการเลือกตั้งเมเยอร์ของโซลเนี่ยเขาเริ่มกันมาเมื่อไหร่แล้วก็พบว่าตัวเลขที่น่าสนใจมากก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเพิ่งมีการเลือกตั้งกันเมื่อปี1995นะครั้งแรกเหรอคะใช่ครับผู้ว่าราชการโซลเนี่ย1995แต่ของไทยเนี่ยของไทยเนี่ย1975นะเพราะฉะนั้นเนี่ยของไทยเนี่ยถือว่าเป็นประชาธิปไตยมาอย่างเนิ่นนานนะเราได้เลือกมาตั้งนานแล้วของเก่าของโซเนี่ยเขาเป็นการแต่งตั้งเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อปี1995นี่เองนะก็มีความน่าสนใจครับตัวเลขนี้นะครับแต่ตัวเลขนี้ล่ะจะมองว่าเอ๊ะก็เป็นมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ไปถึงไหนนะอันนี้อาจจะให้คุณผู้ฟังไปคิดต่อนะคะว่าลองเทียบเนี่ยว่ากรุงเทพมหานครกับกรุงโซเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอะไรในการพัฒนางบของเขาอะค่ะพี่โจอันนี้อาจจะต้องไปสืบกันต่อแต่ว่ามันมีเว็บไซต์เลยนะคือจริงๆแล้วไม่ยากในการที่จะลองค้นหาดูว่าที่โซเนี่ยเขาจัดการบัดเจ็ตเป็นยังไงผมคิดว่าที่เมืองไทยที่มีความตื่นตัวกันในเรื่องของงบประมาณนะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณระดับชาตินะที่ตอนนี้มีการเปิดเผยเป็น Open Data มีการจัดแฮกกาธอนอะไรกันในมุมของโซที่ก่อนมาพอดแคสต์เนี่ยผมก็ไปเปิดดูครับของเว็บไซต์ของคุณโอเซฮุนเนี่ยเมเยอร์คนปัจจุบันก็มีการประกาศตัวงบประมาณแบ่งตามความสนใจต่างๆของเขาซึ่งก็คิดว่าอาจจะลองไปกดดูได้นะครับลองไปกดดูได้เพราะว่าที่เมืองที่เกาหลีเนี่ยเรื่อง Open Data เขาถือว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นำระดับหนึ่งเลยนะเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันค่อนข้างเปิดก็อยากให้ผมคิดว่ามันเป็นในยุคนี้แล้วเนี่ยโดย default เนี่ยหน่วยงานราชการจะต้องเปิดแหละต้องเปิดออกมาเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามตัวเลขเหล่านี้ได้พอพี่โจพูดเรื่อง Open Data แล้วเนี่ยบ๊อบสงสัยนิดนึงเพราะว่าที่ไทยเนี่ยทางคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยเขาก็เคยพูดถึงเรื่องของการเปิดข้อมูลแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยตีตกกลับมาค่ะพี่โจเขาบอกว่าบางครั้งการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยทางรัฐบาลเขาจะบอกว่าเป็นข้อมูลความลับส่วนบุคคลบ้างเป็นข้อมูลลับบ้างที่โซมีไหมคะที่จะปกปิดข้อมูลแล้วเราอ้างเหตุอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีหลายระดับเนาะมันต้องมีผมว่าต้องดูเจตนาก่อนว่าคุณเนี่ยเจตนาของคุณต้องการจะทำอะไรนะคือสุดท้ายแล้วบางทีเราวิเคราะห์ตรงนั้นเราก็จะมองออกว่าเขามีเจตนาที่จะเปิดเพราะอะไรเขาจะปิดเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยแต่ประเด็นพื้นฐานก่อนว่าผมไม่ได้พูดถึงบริษัทที่เป็นเอกชนเนาะอันนี้เขาอยากจะทำอะไรเขาคงทำไปเถอะทำไปเถอะเขาเป็นบริษัทของเขาแต่ในเมื่อเราพูดถึงองค์กรที่เป็นองค์กรภาครัฐทีเนี้ยบางทีผมคิดว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมันยังมีภาพเดิมๆอยู่ไม่รู้ว่ามันเริ่มมาจากเมื่อไหร่นะที่เรามองภาครัฐเนี่ยสูงกว่าเราเรามองภาครัฐว่าเป็นอะไรที่มีอำนาจสูงกว่าเราเหนือกว่าเราฉลาดกว่าเราและดีกว่าเรา
ประเด็นนะอันนี้ต้องยอมรับว่าเราก็ตามด้วยคือเราก็ยอมด้วยว่าให้มันเป็นแบบนั้นมาสักระยะนึงแล้วเพราะนั้นเนี่ยภาพของภาครัฐมันเลยดูแข็งแกร่งมากดูแข็งแกร่งมากดูไม่จำเป็นที่จะต้องฟังคุณบ๊อบก็ได้เขาก็จะรันของเขาต่อไปได้แต่ในภาพของเกาหลีเองเนี่ยคืออย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของอำนาจไม่ว่าจะที่ไหนมันก็มีอยู่เนาะเรื่องการจัดการบริหารอำนาจต่างๆแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเราตามการเมืองเกาหลีเราจะพบว่าแม้กระทั่งประธานาธิบดีอ่ะยังโดนสอยเลยยังโดนสอยเข้าคุกเลยไม่ใช่คนเดียวด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ราชการต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะคือมันมีคนที่รอจ้องตรวจสอบอย่างจริงจังในทุกๆขั้นตอนเพราะนั้นเนี่ยโหแบบแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาจะดูแลเขาจะระวังมากเขาจะระวังมากเลยแล้วก็ในแง่ของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันเขาเปิดทำไมคือถ้าปิดเนี่ยมันจะยิ่งน่าสงสัยมันจะยิ่งน่าสงสัยมันจะยิ่งทำให้เขาเนี่ยถูกเป็นคนที่ถูกจ้องมองว่าคุณปิดทำไมคุณมีอะไรที่คุณไม่อยากเปิดเผยให้เรารู้หรอถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราก็จะสืบต่อเราก็จะค้นหาต่อเราจะติดตามคุณไปนะครับไม่ว่าทำอะไรก็ตามเราจะไม่ยอมปล่อยคุณเนี่ยมันมี mindset อะไรอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่อง open data เราเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยเราเข้าใจเรื่องการทำงานของภาครัฐแล้วเนี่ยถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เราจะพบว่า open data นี่แหละจริงๆแล้วอ่ะเป็นสิ่งที่ดีกับราชการด้วยซ้ำเพราะมันช่วยเซฟเขาพอเขาเปิดไปแล้วเนี่ยคือมันพลิกนิดเดียวเองแต่เราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ตอนนี้ภาครัฐอาจจะยังรู้สึกว่าปิดแล้วปลอดภัยกว่าด้วยพัฒนาการของเราแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งรัฐจะบอกว่าเปิดแล้วปลอดภัยกว่าเราจะไปถึงจุดนั้นไหมคะอะไรนะครับเราจะก้าวไปถึงจุดนั้นไหมคะต้องถึงครับต้องถึงผมคิดว่าเอางี้ผมมองอย่างนี้นะเราบางทีเรื่องของการเมืองเนี่ยมันจะพูดในมุมหนึ่งผมก็มองว่ามันฟังดูเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะบางทีอาจจะคุยกันรู้สึก impossible แต่หลังจากผมเฝ้าดูกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯอ่ะผมรู้สึกว่าต้องมีหลายคนที่อารมณ์มูดในวันเสาร์มูดหนึ่งแต่พอวันอาทิตย์จบลงอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมูดเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยโหคนกรุงเทพออกมาเลือกตั้งเยอะมากนะครับออกมาเลือกตั้งเยอะมากคนกรุงเทพเลือกคุณชัชชาติเยอะมากถ้าใครที่เลือกคุณชัชชาติหรือใครที่ชอบคุณชัชชาติเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงเราเปลี่ยนแปลงได้นี่เราเลือกเขาแล้วเขาก็พร้อมแล้วเขาก็มาเข้ามาแล้วเริ่มทำงานแล้วแค่คืนเดียวเองนะผมรู้สึกว่าความรู้สึกของคนกรุงเทพอ่ะบางทีเรามองรถติดเรามองน้ำท่วมเราจะรู้สึกว่าเอาเนี่ยแต่มันกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยแค่คืนเดียวเองแค่คืนเดียวเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆอ่ะมันเกิดขึ้นในความคิดของเราก่อนซึ่งผมมองว่ามันกำลังมีทิศทางในทางที่ดีขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นได้เหมือนกันมันสั้นได้เหมือนกันนะแค่คืนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าบอกกลับไปว่าเฮ้ยประเทศเรามันจะเปิดได้ไหมบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สั้นก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นในฐานะที่ตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้อะค่ะพี่โจทีเนี้ยหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็เขาได้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่เกาหลีภายใต้การนำของคุณยุนซอกยอนเนี่ยทางทิศทางของที่เกาหลีคนตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจากที่พี่โจอยู่ที่นั่นเนื่องจากว่าการชนะของยุนซอกยอนเนี่ยไม่ได้ชนะเยอะนะอย่างที่ผมว่าไปก็คือเพียงแค่ 0.7% เท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยมูดอะครับอารมณ์เนี่ยแล้วคือว่าฝั่งที่เลือกยุนซอกยอนเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ชนะนะแต่รู้สึกชนะไม่ขาดส่วนคนที่เลือกฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็รู้สึกว่า
เราไม่ได้แพ้นี่คือเราแพ้แค่นิดเดียวเองมันก็เหมือนกับไม่แพ้เนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยยังถือข้างพรรคของตัวเองอยู่คือในมุมของตัวเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอย่างกระแสของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเริ่มประท้วงทันทีนะครับเริ่มประท้วงทันทีก็คือออกมาประกาศว่านะครับจะเฝ้าดูการทำงานของยุนซอกยอนนะครับแล้วก็ถ้าอย่าให้พลาดแล้วกันเอาลงนั้นนะหรืออย่าให้พลาดอย่าให้พลาดก็จะเกิดเรื่องแน่มีเรื่องแน่อารมณ์ประมาณนั้นแต่ฝั่งของทางยุนซอกยอนเนี่ยก็คือในเมื่อเป็นผู้ชนะเนาะในเมื่อเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเดี๋ยวรอดูการทำงานของเขาก่อนทีนี้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้แทนของทั้งสองฝั่งเนี่ยคือเขาใช้คำว่า lesser evil สองคนเนี่ยก็คือเอาล่ะไม่ได้ชอบอ่ะจะแย่น้อยกว่ากันมันเป็นการเลือกระหว่างว่าเอาใครอ่ะสองคนเนี้ยก็แย่ทั้งคู่แหละแต่ว่าใครในมุมของคุณที่ดูแล้วมันแย่น้อยกว่าก็เลือกคนนั้นละกันเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยคือความรู้สึกของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันมูดมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้นี่คือการแบบเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี่คือกรุงเกาหลีจะต้องแบบกลับมายิ่งใหญ่อะไรอีกครั้งอะไรคือมันไม่ได้เป็นมูดนั้นนะมันเป็นมูดที่เอาล่ะเรามีปัญหาเรากำลังผ่านเราเพิ่งผ่านโควิดมานะครับเศรษฐกิจนะครับที่เกาหลีก็มีปัญหามากมายเรื่องของราคาสังหาริมทรัพย์บ้างเรื่องของปัญหาเรื่องของการว่างงานคือความเครียดอะไรต่างๆคือมันมีปัญหาของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทำให้เกาหลีพลิกโฉมอะไรหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าปัญหาที่มันมีอยู่ตอนนี้ทำให้มันดีขึ้นหน่อยได้ไหมมันปัญหามันค่อนข้างคาราคาซังมาตั้งแต่รัฐบาลของทางมุนแจอินแล้วคือมีหลายเรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเขายังอยู่ในมูดของการรอเฝ้าดูอยู่นะยังเฝ้าดูอยู่เพราะว่ายังเพิ่งมาเริ่มทำงานนะครับเพิ่งมาเริ่มทำงานเพราะนั้นเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ตัดสินกันได้เร็วขนาดนั้นวันนี้สนุกมากค่ะได้รู้หลายเรื่องหลายมุมในประเทศเกาหลีใต้เรามาเปิดโอเคเดต้ากันบ้างแล้วก็มามองเทียบว่าที่เกาหลีใต้กับที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมองกันในแง่มุมต่างๆเนี่ยเราต้องมาดูความแตกต่างกันด้วยนะมาเปรียบเทียบกันในหลากหลายแง่มุมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โจ้มากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะได้ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาพบกับซีรีส์แทกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีในเอพิโซดต่อๆไปนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องราวหรือว่ามีข้อเสนออยากจะให้บ๊อบชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องในเกาหลีเป็นเรื่องอะไรก็สามารถแนะนำกันมาได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับ The Active Podcast กับซีรีส์แทกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะYou are listening to the Active Podcast.